โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3เดือนพฤศจิกายน2560นะคะขึ้น15ค่ำเดือน12คืนนี้จะเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงที่สุดในรอบปีถ้าอยู่ที่อินเดียก็จะเป็นวันที่ผู้คนจะหลั่งไหลไปที่ทัชมาฮาลไปชมทัชมาฮาลเพราะว่าทัชมาฮาลจะสวยที่สุดในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงที่สุดครับวันนี้ยังมีงานติดค้างที่เล่าให้ฟังถึงเรื่องสามเณรที่บรรลุพระอรหันต์จำได้ไหมคะเอาก่อนนะคะชื่อติดสะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรและพระสารีบุตรก็ตั้งชื่อให้ตามชื่อเดิมของท่านนะคะแต่ว่าสามเณรพูดนี้นะคะท่านมีฉายาถึง3ฉายาฉายาแรกก็คือท่านชื่อติดสะนะคะติดสะไหนอ๋อติดสะที่บิณฑบาตเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยจะได้รับบิณฑบาตเยอะแยะมากติดสะไหนติดสะกัมพละดายกะเป็นผู้ให้ผ้าห่มนะคะออกไปบิณฑบาตทีนึงเนี่ยได้รับผ้าห่มมาแจกจ่ายบรรดาพระภิกษุนับถึง 2,000 ผืนประมาณนั้นเป็นคนที่ได้บริจาคทานมาดีแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นติสสะไหนติสสะวนวาสีเป็นผู้ที่ไปอยู่ป่าเมื่อตอนที่ท่านอยู่ในเมืองเนี่ยนะคะท่านก็เป็นผู้ที่ออกบิณฑบาตก็ได้รับบิณฑบาตเยอะแยะนะคะไปรับบิณฑบาตผ้าก็ได้ผ้าเยอะแยะท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตที่จะอยู่ในคามวาสีท่านก็ปรารถนาที่จะออกไปอยู่ป่าเมื่อออกไปอยู่ป่าเนี่ยก็บอกกับบรรดาญาติโยมนะคะในป่าว่าอย่าให้ใครมารบกวนแต่นี้เมื่อพระอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์พระสารีบุตรนะคะบอกว่าจะไปเยี่ยมลูกศิษย์จะไปเยี่ยมลูกศิษย์คือจะไปเยี่ยมสามเณรติสสะเนี่ยนะคะก็ไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกโอ้ดีละนะคะดีไปเยี่ยมลูกศิษย์ดีพอไปเล่าให้พระโมคคัลลาฟังพระโมคคัลลาก็ขอไปด้วยตกลงพระอาจารย์ผู้ใหญ่ที่สุดนะคะอัครสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาเนี่ยก็เดินทางมาที่ป่าที่สามเณรติดสะอยู่ชาวบ้านก็ไม่ให้เข้าชาวบ้านไม่ให้เข้าเพราะว่าต้องการจะปกป้องเนรไม่ให้คนมากวนนะคะพระอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของสามเณรติดสะเองชาวบ้านก็เลยพาเข้าไปหาเสร็จแล้วชาวบ้านก็บอกว่าโอ้พระอาจารย์มาก็ดีแล้วล่ะขอพระอาจารย์ช่วยแสดงธรรมด้วยพระอาจารย์ก็บอกเอาแล้วเนรน่ะไม่ได้แสดงธรรมให้ท่านฟังเหรอชาวบ้านบ่นว่าเนนไม่ได้แสดงธรรมอะไรเลยพูดอย่างเดียวว่าขอให้เป็นสุขเถิดขอให้หลุดพ้นกิเลสเถิดพระอาจารย์ก็แปลกใจนะคะแปลกใจอยู่ว่าเนนไม่ได้สอนธรรมกับชาวบ้านเลยเมื่อไปถึงเนนก็มากราบพระอาจารย์ทั้งสองท่านต่อหน้าบรรดาผู้คนนะคะผู้ญาติโยมก็ยังอยู่พระอาจารย์ก็ถามว่าที่สอนชาวบ้านว่าให้เป็นสุขเถิดให้หมดสิ้นจากกิเลสนั่นน่ะจริงเหรอที่สอนอย่างนั้นบอกจริงแล้วพระสารีบุตรก็ถามว่าไอ้ที่จะให้หมดสิ้นจากกิเลสจะทำยังไงแต่นี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเนรก็อธิบายธรรมะแล้วก็ยาวมากเลยชาวบ้านก็ตะลึงนึกว่าเนรเทศไม่เป็นนะนึกว่าเนรเทศไม่เป็นเนรเทศได้จนกระทั่งดึกดื่นนะจนในท้ายที่สุดเนรอธิบายละเอียดถึงขันห้านะคะอธิบายละเอียดถึงปฏิจจสมุปบาทเหตุที่ทำให้ทุกเกิดอธิบายชัดเจนมากๆญาติโยมก็โมทนาสาธุว่านึกว่าเนรที่อยู่กับเราเนี่ยเทศไม่ได้แต่แท้ที่จริงแล้วเพราะอาจารย์มาเพราะอาจารย์ถามเนี่ยเนรก็สามารถแสดงธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งผู้คนเนี่ยก็แตกแยกกันเป็นสองฝ่ายชาวบ้านเนี่ยแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ชื่นชมมากว่าเนนที่ตัวเองดูแลมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วท่านสามารถแสดงธรรมได้ดีมากชาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจคล้ายๆว่าเนนเนี่ยหวงวิชาไม่เทศสอนนะคะร้อนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากลัวว่าชาวบ้านจะมีความแตกแยกกันอย่างนี้พระเจ้าก็เสด็จมาเยี่ยมเนนแล้วก็
สอนชาวบ้านท่ามกลางบาททักทายเนนนะคะพระโมคคัลลาภาษาริบุตรยังอยู่แล้วก็ทักทายกับชาวบ้านด้วยว่าชาวบ้านเนี้ยโชคดีแค่ไหนที่เพราะมีเนนอยู่ใช่ไหมที่พระอัครสาวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลามาเยี่ยมและพระมีเนนอยู่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าถึงมาเยี่ยมเห็นไหมว่าเนนเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่นำสิ่งประเสริฐที่สุดมาให้กับชาวบ้านความรู้สึกของชาวบ้านที่แบ่งแยกกันอยู่นะคะก็น้อมใจมาศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในคำสอนของพระเจ้าศรัทธาในคำสอนของพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาและในท้ายที่สุดก็ศรัทธาในเนนพระอรหันต์เนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ตอนจะกลับเนี่ยพระอาจารย์ก็ถามเนนว่าจะกลับพร้อมอาจารย์ไหมหรือว่ายังอยากอยู่ต่อไปเนนก็บอกแล้วแต่พระอาจารย์นะคะก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีค่ะตามใจแล้วแต่พระอาจารย์แต่พระอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเนนเนี่ยพึงพอใจที่จะอยู่ในป่าก็เลยอนุญาตให้เนนเนี่ยอยู่ป่าต่อไปได้เป็นวนวาสีที่แท้จริงนะคะเป็นเนนที่เป็นอรหันต์นะคะเป็นเนนที่มีบารมีสูงจนกระทั่งแม้กระทั่งพระภิกษุเนี่ยยังต้องมาอาศัยบารมีของเนนด้วยซ้ำนะคะเรื่องของสามเณรติสสะเป็นเรื่องของสามเณรอายุ7ขวบเนี่ยนะที่หลวงแม่เอามาเล่าเนี่ยเพื่อที่จะให้เราได้ตระหนักรู้ว่าแม้กระทั่งเด็ก7ขวบนะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่สำหรับเรื่องของสามเณรจิตตาเนี่ยไม่ใช่ติสสะสามเณรจิตติสสะเนี่ยท่านมีของเก่ามานะคะย้อนหลังกลับไปถึงชาติอดีตที่ท่านเป็นคนที่ไม่มีอะไรจะถวายพระเลยนะคะเรายังจำเรื่องราวได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้ทำทานนะเป็นแรงส่งนะคะให้ท่านได้มีบารมีทางด้านนี้ให้ทำความเข้าใจว่าในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อเรามีความมั่นคงมีความมั่นคงตั้งอธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีด้วยนะคะมีความมั่นคงในการทำของเราเนี่ยเราก็จะได้มรรคได้ผลถึงที่สุดเหมือนกันนะคะเมื่อฟังเรื่องของสามเณรติสสะแล้วนะเราน้อมมาสู่การปฏิบัติที่ตัวเรานะคะไม่ว่าเราจะทำเรื่องอะไรอยู่ไม่ว่าเราจะทำเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเราจะทำเรื่องเก็บขยะเราก็แทงทะลุไปจนถึงธรรมชาติของแต่ละอย่างที่เราทำธรรมะจะเกิดนะคะธรรมะจะเกิดจากการพิจารณากระดาษเนี่ยก็มองเห็นธรรมะได้นะคะพิจารณาอะไรรอบตัวเราเนี่ยพิจารณาเข้าไปในธรรมะแท้ๆของมันเราก็จะเห็นธรรมะได้ทั้งสิ้นเมื่อเช้านี้เนื่องจากหลวงแม่จะไปเมืองจีนหลายวันนะคะดร.เอกเขาก็เลยให้หลวงแม่ทำคลิปสั้นๆสำหรับ Facebook นะคะก็มีคลิปหนึ่งที่พูดถึงแม็กน่าจะเป็นคลิปที่โยมจะกดไลค์มากหลวงแม่พูดถึงธรรมะที่หลวงแม่เห็นที่แม็กเราเพียรพยายามที่จะละวางจากโลภโกรธหลงใช่ไหมกิเลส3ตัวเนี่ยหลวงแม่ถามลูกว่าลูกเคยเห็นแม็กแสดงความโกรธไหมไม่มีนะยังไม่เห็นนักแสดงความโกรธอย่างเวลาที่เขาถูกรุมเนี่ยนะคะถูกมะพร้าวเล่นงานเขาเนี่ยเขาลงไปนอนยอมแพ้ฉี่ไหลเลยนะคะแต่ไม่มีการโกรธไม่มีการโกรธไม่ถ้าพูดถึงคิวนะคะคิวเนี่ยจะขู่ฟ่อผูกฟ่อไม่ใช่ขู่ฟ่อขู่ฟ่อมันงูนี่หมาขู่นะคะแสดงถึงความปกป้องตัวเองนะคะมีความโกรธแต่แม็กเนี่ยหลวงแม่ยังไม่เห็นเขาแสดงอาการโกรธเป็นธรรมะที่เราเรียนรู้จากเขานะเป็นธรรมะที่เรียนรู้จากเขาเมื่อวานนี้เทนมให้เขานะคะอยู่ในจานรูปๆยาวๆนะรูปกรีนะเขากินอยู่ข้างหนึ่งกะทิวิ่งมาจากไหนไม่รู้มากินด้วยเขาไม่ฮือไม่แห่เลยนะคะขยับที่ให้อีกคนหนึ่งกินด้วยนะคะแสดงว่าเขาไม่มีโลภนะคะเห็นปรากฏในการกระทำของเราเมื่อเราพิจารณาที่สุนัขเนี่ยเราเห็นว่าอ๋อนี่เขาก็ปฏิบัติธรรมสอนเรานะคะในการที่จะคลายตัวเองจากความโลภความโกรธความหลงนะคะยังมีความยึดติดเขาก็ยึดติดแต่ตามภาษาสุนัขนะคะที่จะยึดติดวิ่งตามเจ้านายวิ่งลงไปทำเลอะเทอะอะไรแต่ลุงแม่เฝ้ามองลุงแม่ยังไม่เห็นอาการโกรธจากแม็กนี่เป็นธรรมะที่เราเรียนได้จากอะไรข้างตัวเราเนี่ยเราจะหยิบจับเป็นธรรมะขึ้นมาพิจารณาแล้วก็สอนตัวเอง
ได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าธรรมะจะมาจากพระเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วธรรมะมาจากวิธีการมองของเราในสิ่งที่อยู่รอบข้างเรานะคะแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นดอกไม้ดอกไม้ใบหญ้า ก็มองเห็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมดาในสิ่งนั้นๆในสิ่งที่เป็นธรรมชาติได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าธรรมะต้องมาจากพระไตรปิฎกในตู้อย่านึกว่าธรรมะต้องมาจากพระนะคะธรรมะคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเพียงแต่ว่าเราจะมีตาธรรมะเห็นหรือไม่นะคะปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองเราก็จะได้เรียนธรรมะจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยอยู่กับสามเณรที่เป็นอรหันต์มาตั้งนานบอกว่าเนรไม่ได้สอนนะคะไม่ได้สอนธรรมะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยท่านก็มีความรู้ที่จะสอนได้เยอะแยะนะคะก็ขอให้เราได้ตั้งใจมองดูสิ่งรอบๆเรานะคะแล้วเราก็จะได้ธรรมะธรรมะจะเกิดเมื่อเราได้มีการพิจารณาธรรมธรรมะจะเกิดในใจของเราทุกๆคนค่ะสาธุค่ะ